พยายามของหลายๆฝ่ายนะคะที่อยากจะให้มีการเจราจาสันติภาพในยูเครนค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะคาดว่าจะมีการประชุมสุดยอดที่ซาดีอาระเบียซึ่งจะมีการหาหรือเรื่องแผนสันติภาพที่ริเริ่มโดยฝั่งยูเครนนะคะในขณะที่ยูเครนเองก็ยืนยันค่ะว่าตอนนี้กําลังเริ่มที่จะพูดคุยกับสหรัฐในเรื่องที่สหรัฐเคยให้คํามั่นไว้ว่าจะรับประกันด้านความมั่นคงให้แก่ยูเครนในช่วงที่รอการเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโต้ NATO ค่ะ แอนดรีเยอร์มักหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดียูเครนเผยข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน Telegram เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าในสัปดาห์นี้นะคะยูเครนจะเริ่มการปรึกษาหารือกับสหรัฐเกี่ยวกับการรับประกันด้านความมั่นคงให้แก่ยูเครนขณะที่รอกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเสร็จสิน้นเยอรมักบอกด้วยว่าการรับประกันความมั่นคงให้กับยูเครนนั้นจะต้องเป็นข้อผูกมัดที่เป็นรูปธรรมและระยะยาวเพื่อให้แน่ใจว่ายูเครนจะมีศักยภาพ ที่จะเอาชนะแล้วก็ยับยั้งการลุกรรงของรัเสเซียได้ในอนาคตโดยการรับประกันนี้จะต้องมีผลบังคับใช้ไปจนกว่ายูเครนจะได้เข้าเป็นสมาชิกนาโตอย่างเป็นทางการค่ะทั้งนี้การประชุมสุดยอดนาโตที่ลิทัวเนียนั้นมีขึ้นเพื่อสนับสนุนยูเครนต่อไปนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนสําหรับการเข้าเป็นสมาชิกนาโตของยูเครนตราบใดที่ยูเครนยังคงอยู่ในภาวะสงครามในขณะที่กลุ่มชาติ G7 ก็เห็นพ้องค่ะว่า แต่ละชาติสามารถเจรจาแยกกันออกไปได้นะคะทำข้อตกลงต่างหากกับยูเครนเพื่อรับประกันด้านความมั่นคงและเสริมสัญญานุภาพทางการทหารให้แก่ยูเครนซึ่งเยอรมรก,ก็เผยว่ามีมากกว่า10ชาติแล้วที่ให้คำมั่นว่าจะร่วมกับ G7 และยูเครนนะคะกำลังเจรจาเงื่อนไขของการรับประกันด้านความมั่นคงในอนาคตกับชาติเหล่านั้นอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ด้านสำนักข่าวอัจจีรารายงานเรื่องการประชุมที่ซาอุดีอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพว่าจะเป็นการประชุมสุดยอดเพื่อหารือแผนสันติภาพของประธานาธิบดีเซเลนสกี้โดยยูเครนและชาติตันตกคาดหวังว่าจะนำไปสู่การประชุมสุดยอดด้านสันติภาพในช่วงปลายปีซึ่งจะมีบรรดาผู้นำโลกร่วมลงนามหลักการในการยุติสงครามค่ะ ก่อนหน้านี้ The Wall Street Journal ก็รายงานนะคะว่าการประชุมที่นครเจด,ด้าของซาดิอราระเบียจะมีขึ้นในวันที่5 6สิงหาคมนี้ขณะที่เยอรมักไม่ได้เผยว่าการประชุมจะเกิดขึ้นในวันใดแต่บอกว่าแผนดังกล่าวนั้นมี3ระยะค่ะแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่การประชุมในระดับประมุขของรัฐและรัฐบาลเยอรมักบอกด้วยว่า สูตรสันติภาพของยูเครนประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน10ประการการนำไปบังคับใช้ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดสันติภาพในยูเครนแต่ยังจะสร้างกลไกในการรับมือความขัดแย้งของโลกในอนาคตด้วยค่ะต่อหน,น้านี้ยูเครนเคยเผยแผนดังกล่าวนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยการฟื้นฟูบูรณาภาพแห่งดินแดนของยูเครนการถอนทหารรัสเซียออกจากยูเครนทั้งหมด การปล่อยตัวนักโทษการเมืองการดำเนินคดีดต่อผู้ที่ลุกราาแล้วก็การรับประกันความมั่นคงให้แก่ยูเครนเป็นต้นเยอรมักยังเผยด้วยว่าข้อเสนอสิประการนี้มีการหารือกับผู้แทนมากกว่า50ชาติเกือบทุกสัปดาห์ค่ะและการประชุมที่ซาดีอาระเบียนั้นจะเป็นการติดตามความคืบหน้าจากการประชุมเริ่มแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่กรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งในตอนนั้นก็มีผู้แทนจากบราซิลอินเดียตุรกีและแอฟริกาใต้เข้าร่วมด้วย ส่วนการประชุมที่จะเกิดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียนั้นมีการเชิญผู้แทนจาก30ชาตินะคะอย่างเช่นชิลีอียิปต์สหภาพยุโรปอินโดนีเซียเม็กซิโกโปแลนด์สาหราชนาจากักรซาฮระแล้วก็ซัมเบียเป็นต้นแต่ว่าไม่มีการเชิญผู้แทนจากรัเสเซียเข้าร่วมค่ะทั้งนี้การประชุมดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังผู้นํายูเครนร่วมการประชุมสุดยอดของสันนิบาตอาหรับที่เจด้านในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากว่าที่ผ่านมาชาติอาหรับส่วนใหญ่นั้นวางบทบาทเป็นกลางในวิกฤตรัรเสเซียยูเครน และหลายชาติก็มีสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการอาหารกับรัสเซียด้วยนะคะอย่างซาอุดีอาระเบียนั้นอัลจาซิราก็รายงานค่ะว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกพลัสแต่การที่ซาอุดีอาระเบียเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจากการประชุมนานาชาติต่างๆนั้นก็จะเป็นการยกระดับชื่อเสียงของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานซึ่งในช่วงหลังก็ทรงพยายามที่จะคลายความตึงเครียดกับอิรานและผลักดันสันติภาพในเยเมนด้วยค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวในฝั่งของรัสเซียกันบ้างนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเผยว่าข้อเสนอของบรรดาผู้นำชาติแอฟริกาสามารถเป็นพื้นฐานของสันติภาพได้แต่ว่าการโจมตีที่ผ่านมาของยูเครนเข้ามาในรัสเซียทำให้การหยุดภาวะปฏิปักษต่อกันนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะ ผู้นำรัสเซียแสดงท่าทีดังกล่าวหลังการประชุมสุดยอดกับผู้นำชาติแอฟริกาในนครเซนต์ปีเตอร์ burg, สเบิร์กเสร็จสิ้นลงนะคะโดยผู้นำแอฟริกาเรียกร้องให้รัสเซียรับแผนสันติภาพที่นำเสนอโดยแอฟริกา สำหรับแผนดังกล่าวไม่ได้มีการเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการแต่ว่าบรรดาสื่อต่างชาติก็รายงานนะคะว่าประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่จะคลายข้อขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างเช่นการให้รัสเซียถอนทหารออกจากยูเครนและนำเอาอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีออกจากเบ,เบลารุสตลอดจนการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียและการระงับหมายจับปูตินของสารอาญาระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามปูตินก็บอกนะคะว่า มีบางเรื่องที่ทำให้การหยุดยิงนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือการที่ยูเครนมีปฏิบัติการตอบโต้ทางยุทธศาสตร์ซึ่งรัสเซียจะสามารถหยุดยิงได้อย่างไรในเมื่อยูเครนกำลังรุกเข้ามาแต่ว่าความริเริ่มข้อเสนอของแอฟริกานั้นสามารถเป็นรากฐานของกระบวนการที่นำไปสู่ทางออกสันติภาพได้เหมือนกับความริเริ่มของจีนซึ่งไม่ได้มีอันไหนที่แข่งขันหรือว่าขัดแย้งกันค่ะ ทั้งนี้รัฐบาลยูเครนก็เมินแผนสันติภาพของแอฟริกาด้วยเช่นเดียวกันและปฏิเสธที่จะหยุดยิงในเวลานี้ซึ่งยูเครนมองว่าจะทําให้รัสเซียได้ควบคุมดินแดนเกือบหนึ่งใน5ของยูเครนไปและจะยิ่งเป็นการต่อเวลาให้กับกองทัพรัสเซียในการจัดก,กระบวนทัพได้ใหม่ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมรายการชินเอ็ o r l d Today นะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของชินอช่อง16ค่ะ เพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ